พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น PCX 150โฉมใหม่ของปี2018ครับโดย Honda ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาโดยเปิดราคากลางอยู่ที่ 82,300 บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับ PCX โฉมเก่าที่วางราคาไว้ 80,000 บาทก็จะเห็นว่า PCX โฉมใหม่นั้นมีราคาที่แพงกว่า 2,300 บาทครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าทำไม PCX 150โฉมใหม่ถึงมีราคาที่ถูกกว่าโฉมเดิมเพราะว่าหลายคนนั้นซื้อมาในราคา 85,000 บาทบางคนซื้อมาในราคา 89,000 บาทและอีกหลายคนนะครับซื้อมาในราคา 92,000 94,000 ก็มีต้องตอบอย่างนี้ครับว่าราคาเดิมของ PCX นั้นมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่า Honda นั้นมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายเมื่อรถขาดตลาดดังนั้นครับราคาจะมีการปรับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายคนจึงเห็นราคาที่สูงเกินกว่า 90,000 บาทก็มีทั้งที่ว่าความจริงแล้วราคาของมันนั้นอยู่เพียงแค่ 80,000 บาทเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาใหม่ของ PCX 150นั้นแม้ว่าจะวางราคาไว้ที่ 82,300 บาทแต่ก็เชื่อว่าราคาจริงๆที่หน้าร้านนั้นจะมีการปรับสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้มีการแจ้งข่าวเข้ามาแล้วครับว่าราคาของ PCX โฉมใหม่นั้นถูกดันขึ้นไปอยู่ที่ 86,000 บาทแล้วครับซึ่งหลายร้านก็มีการจับจองจากผู้ชำนาญการที่ต้องการขับขี่ก่อนใครดังนั้นราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นราคาปกติที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่ารุ่นไหนที่มีคนนิยมชมชอบมากๆแล้วก็เป็นแบบนี้เสมอครับส่วนคำถามที่ถามว่าทำไม PCX 150ของอินโดนีเซียนั้นจึงมีดิสเบรกหลังและก็มี ABS คำตอบก็คือว่าถ้าเมืองไทยจะมีการติดตั้งดิสเบรกหลังก็ทำได้จะมีเบรก ABS ก็ทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าราคานั้นจะมีการปรับสูงขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็ 3,000 ถึง 5,000 บาทครับ Honda เองก็เกรงว่าราคานั้นจะแตกต่างจาก NMAX และก็ Aerox 155cc มากเกินไปจึงไม่ได้มีการติดตั้งดิสเบรกหลังเข้ามารวมถึง ABS ด้วยรวมถึงยอดขายของ PCX ที่ผ่านมานั้นยังมีตัวเลขที่สูงกว่า NMAX และก็ Aerox รวมกันเพราะฉะนั้น Honda เองจริงไม่ต้องรีบร้อนในการปรับเปลี่ยนดิสเบรกหลังและ ABS แต่อย่างใดก็เชื่อว่า Honda กำลังรอจังหวะ2ต่อไปในอีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้าครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ PCX รุ่นไฮบริดและไฟฟ้าว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้หรือไม่คำตอบก็คือว่าในช่วงต้นปีหน้าประมาณนะครับเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี2561น่าจะมีการเปิดตัวเจ้า PCX ไฮบริดและไฟฟ้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าผู้บริหารของ Honda จะมีการยืนยันนะครับชัดเจนแล้วว่าจะเปิดตัวแน่นอนในปีหน้าแต่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าจะเปิดเดือนไหนเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันครับว่าในช่วงสิ้นเดือนแรกของปีหน้าจะเปิดตัวหรือไม่กับเจ้าไฮบริดและก็ไฟฟ้า 100% ครับเรื่องราวของ PCX Hybrid และ Electric จะเป็นอย่างไรมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ